โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Explorer กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราโค้ดมาแจกกันหน่อยนึงนะครับก็อย่าไปยังไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ก่อนจะกดโค้ดก็เอามาเข้าเวลแฟร์นะนี่ครับมันจะอยู่ที่เนี่ย Gift Pack Exchange นะครับก็ตรงนี้จะปลดล็อกตอนเลเวล20นะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันแล้วก็อยู่ผมมีแถมไกด์เล็กน้อยด้วยนะครับก็พิมพ์ไปตามกันนะถ้าเป็นไม่ทันก็แถบไปได้นะครับรีบกดนะอย่ามันหมดอายุนะครับวันนี้ผมก็กดช้าวันหนึ่งนะพอดีว่าแม่งติดธุระนะฮะน่าจะประมาณนี้ครับนี่ได้พาร์เซลนะครับเป็นโดเกมอน SR นะครับน่ารักน่ารักนะตัวนี้ดึง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 นี่แล้วก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะได้ไหมนั้นแฟลตใช่ไหมเอ๊ะสุดยอดเลยเห็นไหมเออเห็นปะประมาณนี้นะครับนี่ได้แฟลตคู่เลยนะครับผมเจ๋งอ่ะนะครับโอ้ดูดีเกินไปเลยล่ะนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาอื่นกันต่อนะครับหลังจากที่เราแจกโค้ดเรียบร้อยเนาะรีบกดนะครับเดี๋ยวหมดอายุนะมันน่ารักมากเลย2ตัวนี้นะครับโอเคก็ต้องเป็นการสะสมไปนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าพัซเซิลมันนั้นแฟลตเนี่ยมันหาได้จากไหนบ้างนะครับมันก็มีวิธีหาอยู่โอเคเรามาดูเนื้อหาอื่นๆที่จะเพิ่มเติมให้วันนี้กันนะครับโอเคนอกจากโค้ดที่เราจะแจกกันวันนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการหานะครับโปเกมอน UR แบบร่างไชนี่กันวันนั้นผมพาทุกคนไปดูจุดจับนะฮะโปเกมอน UR ในเขตภูมิภาคคันโตนะครับเดี๋ยวผมแปะหน้าปกให้ดูงี้ครับนี่คือคลิปนี้เลยนะไปดูเอาได้นะครับโอเคสำหรับ UR นะครับ UR โปเกมอนนะครับเรามาดูกันที่โปเกเด็กก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีโปเกมอนพวก UR อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะสมมติก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอ้พวกโปเกมอน UR Flat นะครับแล้วพวกนี้นะพวกหลายใครริวอะไรพวกนี้นะครับหลายๆตัวมีเยอะมากนะพวกโปเกมอนระดับ Legendary นะครับหายได้จากไหนบ้างนะครับเรามาดูวิธีแรกก็อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไงมันมาจากโค้ดนะครับเห็นไหมแจกโค้ดก็คือเป็นโค้ดเฉพาะนะครับกดปุ๊บเนี่ยได้โปเกมอนไชนี่ไปเลยนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้ไชนี่ UR ก็เริ่มอยู่ที่โค้ดอ่ะบางทีถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาเกมเขาใจดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแจกเทพให้เราอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนกับตอนล็อกอิน14วันนะครับที่เราได้ตัวนี้มาครับทุกคนน่าจะได้กันทุกคนนะเนี่ยเขาแจก UR ร่างแฟลตให้เราเห็นปะเออเนี่ยมันก็มีแจกต่อให้เมื่อกี้มันเป็นโค้ด USSR ใช่ไหมโค้ด SSR ก็เคยมีมาแล้วนะครับเนี่ยโค้ด UR ไม่ใช่โค้ด UR ดิตัวเกมมันก็แจกเหมือนกันโอเคไหมอันดับแรกนะเป็นโค้ดนะครับอันดับวิธีที่2ก็คือเนี่ยครับตัวเกมแจก14วันเป็นกิจกรรมพิเศษเปิดเซิร์ฟผ่านไปแล้ว2วิธีนะรวบยอดไปเลยแล้วกันนะครับโอเควิธีที่3นะครับมันมาจากการใช้น้ำยาลัวครับมันจะเป็นน้ำยาลัวที่เป็นขวดสีชมพูม่วงๆหน่อยนะครับหาได้จากไหนนะครับมันจะอยู่ตามไซด์เควสเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจำชื่อเควสไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะมันจะมีอยู่น้ำยาหนึ่งครับเนี่ยเราต้องทำไซด์เควสได้ไปเรื่อยมันจะมีอยู่ไซด์เควสนี่เยอะมากนะเกมนี้ผมบอกก่อนเลยคือนอกเหนือจากการที่จะได้น้ำยาลัวก็จะมีไอเทมอื่นๆด้วยนะครับนี่ครับเป็นไซด์เควสที่มันเขียนว่า The Four Dwarfs นะครับผมเนี่ยเควสนี่แหละที่มันจะได้เนี่ยคอยคิงนะครับที่เป็นคอยคิงแฟตนะครับตัวนี้มันก็จะแปลงไปเป็นกระดอสได้นะครับแล้วก็น้ำยาลัวที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยโกลัวตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเขียนเลยว่ามีโอกาสนะครับได้คุณจะได้มีโอกาสเพิ่มโอกาสการที่คุณจะเจอโปเกมอนนะครับไชนี่อะไรเงี้ยโอเคเนาะน้ำยาลัวขวดนี้นะประมาณนี้อ่ะเอ็กเทรสนะครับมันไม่บอกวิธีหาด้วยนะโอเคก็ลองมาทำดูจากเควสตรงนี้แหละนะครับผมไล่ดูเอานะตรงนี้วิธีที่4นะครับให้เราไปที่ร้านค้านะครับไปที่ร้านค้าช็อปนะฮะมันจะอยู่ในร้านค้าหัวข้อโปเกะตรงนี้ครับนี่ครับก็นี่ครับฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์ UR เทราคิออน
นะครับแฟลตนะฮะ2ตัวนี้นะครับก็จะใช้เหรียญนะครับในการแลกเนี่ยอยู่ที่ 4,388 ถามว่าเหรียญตัวนี้มันคือเหรียญเนี่ยเหรียญคอยคิงนะครับเนี่ยครับหาได้จากการนะครับเอกรีพอยต์ก็คือการที่เราเอาโปเกมอนไปย่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับสมมติเราจะย่อยนะครับโปเกมอนตัวนึงไปกันแบบเบสิกนะทุกคนน่าจะเข้าใจหลายๆคนเข้ามาอาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมจะย่อยกะละกะละนะครับมันจะได้ไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงก็นับไปแล้วเอามือกดออกไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะกดไปก่อนที่ร้านค้านะครับเหรียญตัวนี้ครับมันจะคล้ายคลึงกับเหรียญเจ้ารีพอยต์แต่ว่าเหรียญนี้มันได้มาจากการที่เราสุ่มกาชาเนาะไหนวะไปดูที่กาชาก่อนนี่ครับมันจะได้จากการสุ่มกาชาตรงนี้เวลาเรากดกาชาเนาะเนี่ยเราจะได้เหรียญตรงนี้นะครับไหนผมก็กดเลยนี่2210ใช่ไหมเราได้ SR มา1ตัวเนี่ย2220เวลาเรากด1ครั้งเนี่ยเราจะได้10แต้มนะครับที่เป็นเหรียญเงินนะครับที่เป็นเหรียญเงินเหมือนคอยคิงอะครับก็เหรียญนี้ไป exchange มันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้โอเคเนาะดูให้ดีนะครับมันจะคล้ายๆกันกับเหรียญรีพอยต์นะที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้เหรียญรีพอยต์เนี่ยก็คือเหรียญที่เราย่อยโปเกมอนแต่ว่าเหรียญตัวเนี้ยที่มันจะเป็นมันจะเขียนว่าอะไรรีอะไรนะมันจะเป็นเหรียญเอกพอยต์นะมันจะมีรีพอยต์กับเอกพอยต์มันหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่ว่าดูสัญลักษณ์ปลาอะไรให้ดีนะคล้ายกันนะตรงนี้โอเคตอนนี้ผ่านไปกี่วิธีละต่อมาข้อที่5เนาะข้อที่5เนี่ยมันอยู่ตามพวกกิจกรรม event exchange นะครับถามว่า event exchange แบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยมันจะเป็น event exchange แบบเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยหาไอ้แต้มทองมาแลกเงี้ยจะมีพวก legi i flat อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพวกกล่องไอเทมด้วยเนาะตรงนี้นะครับถามว่าไอ้เหรียญนี้นะครับมันก็ได้จากพวกกิจกรรมที่เราไปเล่นนะครับมันจะมีกิจกรรมเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูในปกติมันจะมีตามอีเวนต์แถวๆนี้นะครับที่มันจะเป็นอีเวนต์ที่ดรอปไอเทมพิเศษแล้วพวกนี้ครับที่เอามาแลกนะฮะโอเควิธีที่6นะครับวิธีสุดท้ายก็จะเป็นตามพวกกิจกรรมแบบนี้ครับที่เป็นพวกท็อปอัพอย่างเงี้ยเก่งโคงะร่างแฟตแต่ว่าบางทีมันก็จะมีพวก UR อย่างเงี้ยอีเวนต์เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่นะมันจะมีแจกเป็นแบบว่าเติมอะเติมแพ็คนี่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางทีก็จะเป็นพวก UR นะครับก็ไล่ดูเอาประมาณนี้เนี่ยเงี้ยใช้นี่อย่างเงี้ยคือเป็นแบบเติมอ่ะนี่คือผมให้เป็นวิธีสุดท้ายเลยเพราะว่าคือตันเติมเนาะแต่ว่า5วิธีก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะหาได้จากในเกมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนี่ครับอย่างเงี้ยคือเติมแต้มเติมเพชรอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ทั้งบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม